สวัสดีค่ะกุ๊ดเดิ้ลทักมื้อนี้ผู้ใดมีเมนูหยังนะคะส่วน2ผัวเมียคู่นี้ก็มีเมนูสลัดนูเดอร์ค่ะหรือว่าสลัดตัวหนอนขั้นตอนแรกก็สิมาหั่นบักแตงดองก่อนค่ะบักแตงดองนี่ก็เป็นบักแตงดองขนาดเล็กค่ะก็สิดองในขวดโลค่ะพระเจ้านิยมกินค่ะอยู่นี่รสชาติน้ำก็สิเปรี้ยวๆค่ะคล้ายๆพวกกระเทียมดองผักดองบ้านเฮาค่ะเอามากินกับส้มตำกระแสบเด้อค่ะเพราะเปรี้ยวดีค่ะหรือว่าเอามาย้ำใส่พริกเกลือนี่กระแสบค่ะคือจังอันบักม่วงดองบ้านเฮานะคะตอนแรกก็ตอนแรกก็สิมาหั่นบักแตงดองก่อนค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอหั่นบักแตงดองเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิมาหั่นใส่กรอกค่ะหั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆคือกันหลังจากที่เฮาลอกห่ออันเอ้ยโอ้ยบ่แม่นห่อเว้ากับผิดหั่นผักอยู่นี่ค่ะก็สิตั้งน้ำไว้ฮ้อนค่ะแต่ว่าก็มีผู้ช่วยค่ะก็คือคุณสาคือเก่าคุณสาก็เป็นคนต้มสินค่ะทั้งต้มสินทั้งเว้ากับเมียไปฉันก็ย่านฉันหั่นมื้อเจ้าของค่ะเพิ่นเอาไข่ให้ดมค่ะเพิ่นว่าไข่มันเสียบ่ฉันก็บ่ฮู้ก็บอกว่าให้ไปเคาะเบิ่งเปิดเบิ่งเคาะเบิ่งข้างในเว้ากันเรื่องไข่ค่ะเพราะว่าสิเอาไข่มายำใส่กับสลัดนูเดอร์ค่ะหลังจากที่เช็คแล้วไข่ก็บ่ได้เสียค่ะเพราะว่าเอาเก็บไว้ในตู้เย็นนี่ค่ะเราก็สิมาหั่นใส่ก๊อกต่อค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆคือกันค่ะแล้วก็ว่าสิใส่มะเขือเทศลงไปนิดนึงค่ะมะเขือเทศก็ว่าสิบ่หั่นดอกใส่เป็นลูกเลยเพราะว่ามะเขือเทศกับลูกบัวทายใหญ่เป็นไดค่ะเฮาก็เตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยค่ะหั่นเครื่องปรุงทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าสินต้มเปื่อยเรียบร้อยเฮาก็สิเอาออกมาค่ะแล้วก็ปล่อยไว้จัก15นาทีให้สินเย็นเฮาก็ค่อยมาคุกเครื่องซอสสลัดผสมแล้วก็กับเครื่องผสมเข้ากันค่ะแล้วก็จะมีเกลือกับพริกไทยนิดนึงค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติเผ็ดนิดนึงแล้วก็เพิ่มรสชาติเค็มๆหน่อยๆขั้นตอนนี้มันก็สิโดนแน่เพราะว่าเครื่องปรุงมันก็จะหลายค่ะเพราะว่าเฮาต้องหั่นทุกอย่างใส่ลงไปในสลัดถ้างั้นไปก็ย่านมือจะคล้องไปค่ะนี่ก็จะเป็นใครค่ะถ้าเป็น4ส่วนซอสสลัดก็ซื้อมาเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีน้ำบักแตงดองค่ะน้ำบักแตงดองเขาก็จะใส่เลยค่ะแต่ว่าใส่บ่หลายใส่ประมาณ4ช้อนโต๊ะเพื่อเพิ่มรสชาติของสลัดให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงทั้งหั่นผักไปทั้งเสียบหูฟังเพลงไปค่ะกล้องที่เปิดก็จะเป็นสลัดนูเดอร์ค่ะจะเป็นพวกวดพวกอย่างที่เขาเจ้าหั่นเป็นชิ้นยาวๆเป็นฝอยๆเราก็จะมาผสมกับสลัดนูเดอร์ค่ะเพื่อเพิ่มมาบวดให้มันเยอะๆพวกใส่กรอกเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นสลัดเส้นตัวนอนที่ว่าอันนี้คือต้มน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เย็นแล้วแล้วก็สิเอาน้ำมาคลุกให้เข้าเครื่องค่ะนี่เครื่องปรุงที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็สิเทลงไปให้เบิดค่ะที่จริงต้องแยกไข่ออกก่อนด้วยค่ะแต่ว่ามันผสมกันไปแล้วก็เลยขี้ข้านหยิบหรือแยกออกมาก็เลยเทลงทีเดียวเพราะว่าถ้าเอาคลุกไปเรื่อยๆไข่มันก็สิเละค่ะแต่ก็บ่เป็นหยังหรอกค่ะคลุกไปรวดอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆมายองเนตันบ่แม่นน่ะอันนี้ก็เป็นซอสของสำหรับยำนูเดอร์ค่ะเป็นครีมขาวๆรสชาติก็ออกหวานๆเปรี้ยวๆมันๆค่ะแล้วก็จะใส่ไปเลยค่ะขวดหนึ่งให้เบิดเลยแล้วก็จะเทเครื่องปรุงลงไปค่ะเทลงให้เบิดตามด้วยน้ำแตงดองที่ว่าค่ะ
เทลงไปผสมแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันค่ะคลุกไปเรื่อยค่ะให้เข้าเครื่องพอแน่ใจว่าเข้าเครื่องยังเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามด้วยพริกไทยแล้วก็เกลือนิดนึงแล้วก็ค่อยคลุกเข้าอีกรอบนึงค่ะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถรับประทานได้แล้วค่ะมาค่ะมารับประทานสลัดนูเดอร์ด้วยกันค่ะกะสิมีกุ้งปลาปลายมาค่ะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ขอตัวไปทานก่อนเด้อค่ะ